วัสดีท่านผู้ชมครับและนี่คือเกม Miro War ครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำอาชีพ Holy Spiritualist ครับกับอาชีพ Witch นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอาชีพนี้กันก่อนเลยครับผมขอเรียกว่าอาชีพนักบวชแล้วกันนะฮะจะได้เรียกกันง่ายๆนะครับสกิลของอาชีพนักบวชที่มีให้เลือกนะครับอันแรกนี่ก็จะเป็นสกิลฮิลนะฮะอันที่2เป็นปาไม้กางเขนออกไปนะครับอันที่3เป็นปกป้องนะกันกระสุนนะครับเลือกอันกลางเขาแนะนำมานะครับเรามาดูสกิลต่างๆของนักบวชกันนะครับการโจมตีหลักนะก็จะเป็นการยิงลำแสงโฮลี่นะฮะลำแสงออกไปด้านหน้านะครับแล้วก็สกิลโจมตีรองเนี่ยจะเป็นการบัฟนะฮะบัฟไม้กางเขนเพิ่มพลังป้องกันนะครับสกิลที่เลือกมานะครับเป็นสกิลโรซารี่นะครับปาไม้กางเขนออกไปนะครับแล้วถ้าไม้กางเขนวนกลับมาเข้าที่ตัวเราแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่ามานาคืนด้วยนะครับนะครับอย่างแบบนี้ครับก็จะได้ค่ามานาคืนนะต่อไปก็จะเป็นสกิลทำให้ตายนะฮะเป็นสกิลฮิลครับฮิลรอบตัวครับใครอยู่ใกล้ๆคือได้ฮิลหมดนะครับต่อไปเป็นอาชีพวิชนะฮะแม่มดน้อยครับอาชีพวิชนี่จะเล่นได้แค่เพศหญิงนะสกิลของอาชีพวิชครับสกิลแรกนี่เป็นสกิลระเบิดพลังนะแล้วก็ทำให้ดันโดนดาเมจนะสกิล2เป็นปาพลังออกไปแล้วก็กระจายออกนะครับสกิล3นี่จะเป็นสกิลฮิลครับนะก็เลือกอันกลางคอยแนะนำมาตามนี้นะครับเรามาดูสกิลของอาชีพวิชกันครับไม่มดน้อยนะฮะถือไม้กวาดมีไม้กวาดติดด้านหลังนะฮะการโจมตีหลักนะครับเป็นการปายันออกไปข้างหน้านะครับนะแล้วก็การโจมตีรองครับเป็นการเสกกบและกระโดดนะถ้าเกิดว่าประตูโดนกบเนี่ยก็จะเบิดเป็นดาเมจนะฮะสกิลที่เลือกมานะครับเป็นปาพลังออกไปอย่างนี้ครับแล้วก็กระจายออกนะสร้างดาเมจนะครับแบบนี้นะแล้วก็สกิลต่อไปครับสกิลท่าไม่ตายครับไม่ตายนะครับนี่นะครับเป็นการโจมตีทั่วฉากครับแกนมุมมานะครับแล้วก็ทำให้เราเป็นอมตะชั่วคราวด้วยนะสำหรับอาชีพนี้ก็จะเน้นไปทางการโจมตีนะส่วนนักบวชก็จะเน้นไปทางด้านช่วยเหลือนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะเน้นไปทางไหนนะครับถ้าชอบโจมตีก็นี่แหละครับอาชีพวิสนะถ้าเกิดว่าอยากฮิวเน้นฮิวเพื่อนๆนะก็นั่นแหละครับนักบวชนะครับตามนั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ